น้องเวลามารายงานตัวแล้วค่ะพร้อมกับของเล่นใหม่ใช่ไหมนายเวเล่นเดี๋ยวดิไปดิไปนี่ยืนเองได้แล้วเดินเดินได้นิดหน่อยเดินได้นิดหน่อยแก้ใจให้ป่วยแล้วค่ะมอร์นิ่งนะครับทุกคนกลับมาแล้วนะฮะวันที่ผมอัดคลิปณตอนนี้นะครับคือเกือบบ่ายสามของวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมน้องเวลาดิชาร์จออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับก็เป็น ISV ได้นอนโรงพยาบาล5วันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่22มั้ง22 23อ่ะนะครับนอนวันอังคารพุธแล้วก็ลากยาวมาจนถึงวันอาทิตย์ตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วอาการก็ดีขึ้นหลายๆอย่างนะครับแต่ยังมีเสมหะอาการไอน้ำมูกนะครับก็รักษาแบบประคับประคองต่อไปก็จะมีเครื่องพ่นยามีล้างจมูกแล้วก็มียาที่ต้องกินต่อเนื่องไปอีก3สัปดาห์ส่วนผมกับแฟนก็คือได้รับเชื้อจากน้องนั่นแหละนะครับก็เป็นเชื้อ ISV แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะอาการไม่หนักแต่ขนาดไม่หนักนะเนี่ยคือแบบเราหายใจไม่ออกทั้งสองข้างนะครับไอตลอดเวลามีเสมหะมีน้ำมูกมีไข้บ้างปวดตัวนิดหน่อยนะครับก็กินยาผมกินยาจนครบโดสแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีแบบท่าทีว่ามันจะดีขึ้นหรือยังไงนะก็นะรักษาแบบประคับประคองเช่นกันนะครับในคลิปเนี้ยจะไม่มีข่าวนะครับขออภัยนะเรื่องของการอ่านอาจจะยังพูดได้มากไม่ได้เพราะว่ามันจะไอนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยก็คือตัวหุ้นที่ติดสแกนนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดสแกนก็ขออนุญาตอัปเดตตัวตลาดซึ่งเราไม่ได้อัปเดตมานานพอสมควรสุดท้ายก็มายืน 1,560 ก่อนที่ผมจะหายไปนะก่อนที่ผมจะหายไปมันคือแท่งนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าแท่งนี้วะไม่แท่งนี้ก็แท่งเนี้ยที่ผมบอกว่าถ้ามันมีปาฏิหาริย์หรือมองบวกมองดีที่สุดอ่ะมันจะขึ้นมาปิด1540ถ้าเกิดใครจำคลิปล่าสุดได้นะครับแล้วมันก็ขึ้นมาปิดที่15445เลยหลังจากนั้นก็มาชน 1560ตามที่คาดการณ์นะครับก็คือถ้าปิด1540ได้มันก็จะมาชน1560เลยซึ่งทำสูงที่สุดอ่ะคือ1563ด้วยซ้ำทีนี้จะยังไงต่อชุดนี้ถือว่าเป็นแนวต้านที่มีความสำคัญมากๆนะครับจากการอ่านเนี่ยถ้าดูจากคลื่นชุดนี้นี่นะครับยังไงชุดนี้มันก็เป็นชุดต่ำสุดอยู่แล้วเนาะก่อนหน้านี้มันไม่มีต่ำขนาดนี้นะก็มองได้ว่าชุดเนี้ยเป็นคลื่นชุดที่1 นะครับเพราะว่ามันไปทำฐานที่1461ขึ้นมามีการย่อตัววัดดูการย่อตัวก็ได้ครับดูรีแทคนะครับการรีแทคครั้งนี้ลงมา 61.8%นะฮะนี่ 61.8% ก็เกือบแหละนะฮะนะเพราะว่า 61.8 นั้นมันจะประมาณ 1,500 แต่ตรงนี้ที่เขาลงมาเนี่ยเขาลงมา 1,505 ขาดไปประมาณ5จุดถ้าเกิดชุดนี้นะครับเราอยากจะดูว่ามันรีแท็กขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนเราก็สามารถที่จะมาดูได้จากการวัดฟิโบโปรเจคชั่นจุดที่1จุดที่2แล้วก็จุดที่3นะครับในรอบนี้นะแนวต้านแรกคือ1567นะครับแนวต้านที่2คือ1,600เลยก็คือตรงนี้1606ก็ตีว่า1,600ก็ได้บวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นว่ามันจะต้องยืนก่อนครับ1567เลขสวยเนาะ567จํา1565ก็ได้ครับสามารถยืนแท่งเขียวนะฮะการยืนแท่งเขียวคือยืนยังไงการยืนแท่งเขียวคือเดี๋ยวผมจะวงกลมให้ดู
พราะแบบเขียวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะการยืนนั่งเขียวได้นั้นจะต้องไม่มีไส้ที่มันน่าเกลียดนะครับจะต้องยืนเต็มอย่างภาคภูมิแบบนี้ครับนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็พอได้นะแบบนี้พอได้แบบนี้มีไส้อะอย่างนี้ไม่ไหวนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับว่ามันสามารถยืนนั่งเขียวแบบนี้ได้ไหมอยู่ในโซนนี้ถ้ายืนได้ก็เจอกัน1,600นะครับแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานด้วยในการขึ้นรอบนี้โอเคแต่ว่าตัวเนี้ยจริงๆอ่ะผมได้อัปเดตไปแล้วนะจะเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมก็แอบมาอัดคลิปให้กับสมาชิกดูทุกวันขณะที่ผมอยู่ในโรงพยาบาลนะผมก็แอบออกมานะแล้วก็มาอัดคลิปประมาณไม่เกิน7 นาทีนะแล้วก็ส่งเข้ากลุ่มสมาชิกใครที่สนใจนะครับอยากจะสมัครสมาชิกกับพวกเราก็สามารถสมัครได้นะครับเรามีปุ่มสมาชิกอยู่ข้างล่างถ้าหาปุ่มไม่เจอก็แอดไลน์เข้ามาถามได้นะครับว่าสมัครสมาชิกยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเรากันต่อนะครับโดยที่ชุดแรกทั้งชุดนะครับว่าโลปีชาแรบบิทซีไอเคเจนแล้วก็ซีเฟสเนี่ยมันจะมีจุดร่วมที่คล้ายๆกันคือเป็นการกลับตัวในฐานต้นเทรนเลยแล้วก็ชูดกันแบบโหสนั่นเลยนะฮะเรามาเริ่มจากว่าโลก่อนตัวว่าโลเนี่ยเอาจริงถ้าดูประวัติจากในอดีตเนี่ยความน่าสนใจผมไม่ให้คะแนนเลยนะเพราะว่ามันลากกันเก่งแล้วก็หุ้นมันเบามากถ้าเกิดถามถึงความน่าสนใจคือผมเอามาเป็นเคสสตัดดี้ให้เพื่อนดูเฉยนะในเนี้ยนะครับถ้าเกิดจะเล่นว่าโลอ่ะสต็อปลอสคุณอยู่ที่4.40เลยนะแต่ถ้าเกิดเปิดมาปุ๊บแล้วมันโดดก็สามารถวางสต็อปลอสที่5.25ได้แต่ความน่าสนใจเนี่ยผมจะให้คะแนนต่ำอ่ะเอาไว้อย่างนี้นะให้เข้าใจตรงกันนะผมเอามาเป็นเคสสตัดดี้ให้ดูเพื่อเปรียบเทียบเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนะต่อมาคือตัวปีชาปีชาก็จะเป็นตัวที่ให้คะแนนน้อยเหมือนกันเพราะว่าลักษณะของการพักตัวของปีชาเนี่ยเดิมในอดีตเนี่ยมันพักได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไงฮะการพักตัวมันเป็นการพักตัวแบบเนี่ยเห็นไหมที่ผมขีดให้ดูเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าชุดเนี้ยมีโอกาสที่จะขึ้นได้ไหมเป็นไปได้แต่มันต้องพักตัวอย่างนี้ก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะให้คะแนนน้อยเหมือนกันนะครับในทำเฟรม5 ทีถ้ามันเปิดโดดสมมุตินะใช้สต็อปลอสที่1.02นะครับต่อเลยนะฮะคือตัวแรบบิทแรบบิทนี่ก็เป็นตัวที่ไม่เคยยืนได้เหมือนกันเป็นลักษณะของการพักแบบทิ้งตัวลงเหมือนกันนะครับก็คือทุกครั้งที่จะทำฐานนะเขาทิ้งตัวลงใช่ไหมเนี่ยเขาทิ้งตัวลงเป็น A shape อ่ะพูดง่ายๆเนี่ยเป็นลักษณะของ A shape ชุดนี้ผมก็คิดว่าเป็น A shape นะครับแต่ก็เผื่อเอาไว้นะครับถ้ามันเปิดโดดกรณีเดียวนะครับวางสต็อปลอสไปที่64 สตางค์แล้วก็ใช้ไทม์เฟรม5 ทีในการหลั่นนะไม่ว่าจะเป็นว่าโลปีชาหรือว่าแรบบิทก็ตามนะให้ใช้ไทม์เฟรม5 นาทีเป็นตัวหลั่นต่อด้วยตัว CI เนี่ย CI หน้าตาเหมือนพี่ๆข้างบนเลยฮะก็คือเป็นลักษณะของการพักลงผมไม่ขีดให้ดูเลยนะทีนี้ถ้า5 นาที CI แย่สุดนะครับภาพที่เอามาให้ดูก็ตรงนี้เนี่ยไม่คิดว่าเปิดโดดนะแต่ถ้าเปิดโดดสต็อปลอสคือ66 สตางค์นะครับต่อด้วยตัวเคเจนเป็นลักษณะของการพักลงเหมือนกันแต่ผมจะให้ภาษีเคเจนดีที่สุดเพราะมันทำฐานเสร็จแล้วมันต่างกันนะคือเคเจนเนี่ยมันผ่านชุดของการเก็บสะสมแล้วก็มีการทำฐานแล้ววอลุ่มเนี่ยมันเข้ามาให้เห็นดูดีที่สุดแล้วจากเท่าไหร่อ่ะ5 ตัวข้างบนเนี่ยนะครับอ่ะเรามาดูแต่ว่าเคเจนก็ไม่น่าไล่ราคาอยู่ดีนะครับมันต้องย่อโดยนิสัยนะโดยเนเจอร์เราสามารถเล่นได้2 กรณีก็คือย่อมาแล้วก็หลับครับโซนประมาณ 1.2x นะแถวๆนี้ 1.25 1.26 ประมาณนี้นะครับหรือรอเขียวแรกครับเขียวแรกเช่นชุดการกับตัวในลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้เป็นเขียวแรกก็ค่อยเข้าไปเก็บนะครับปล่อยให้มันลงมาเลยฮะแดงเขียวเมื่อไหร่ก็คือซื้อเมื่อนั้นนะครับ
ถัดมาคือ C-Fresh C-Fresh ก็เป็นการยืนได้เหมือนกันหน้าตาจะอารมณ์ประมาณ K-Gen การพักตัวเหมือนกันครับเป็นทรง A-Shape เพราะฉะนั้นรอย่อก็ได้ครับแนวรับ2บาทตอนนี้ชัดค่อนข้างชัดนะครับการย่อทีนี้เอาเป็นว่า2ตัวสุดท้ายแล้วกันที่ผมเล่าให้ฟังก็คือ K-Gen กับ C-Fresh การย่อจะไม่ได้ใช้เวลาครึ่งวันหรือแค่วันเดียวนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยรอย่อมาแล้วย่อมา2ช่อง3ช่องแล้วก็เล่นไปเลยคือการย่อไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆแน่นอนเช่นชุดเนี้ยการย่อของเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์อันนี้คือ C-Fresh นะครับเดี๋ยวเอา K-Gen ให้ดู K-Gen การย่อชุดหนึ่งอันนี้ใช้เวลานานเป็นเดือนนะครับกว่าที่จะกลับคืนขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังรอย่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารอกัน 5G 10นาทีนะบางทีอาจจะต้องรอนานหลายวันหรืออาจจะเป็นเดือนก็ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการชุดมาในลักษณะอย่างนี้ก็ตามแต่ถ้าเกิดมันใจดีก็คือเล่นเลยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีไปก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเฝ้านานมากนะครับถัดมาเป็นการทำฐานที่สวยหลายตัวย่อมาฝากนะครับตัวแรกคือ NC แต่ NC เนี่ยต้องบอกงี้โฟดมันไม่ได้หวือหวามากโฟดมันก็พอเล่นได้พอเล่นได้แต่ก็ดีกว่าหลายๆตัวข้างบนนะชุดนี้มองการสะสมคือโซนตรงนี้เลยครับแล้วก็เล่นกันไปแล้วนะครับแนวต้านผมให้ที่10บาทเอาไว้เลยนะเป็นแนวต้านทีเวียแล้วก็เป็นโซนของการเปลี่ยนสเปซด้วยแล้วก็ TC ผมมองย่อนะมองย่อย่อแถวนี้แหละ7บาทนะครับแล้วก็แนวต้านให้ไม่เกิน9บาทสำหรับ TC แต่มันมีอัพไซด์สูงกว่านะถัดด้วยซิงเกอร์ผมคิดว่าอาจจะเร็วกว่า2ตัวข้างบนก็คือ NC กับ TC ซิงเกอร์อาจจะใช้ระยะเวลาในการรอคอยที่น้อยกว่าการพักตัวเนี่ยมันพักตัวเสร็จแล้วเนี่ยฮะการพักตัวแล้วก็เบรกขึ้นไปแล้วแนวต้านไม่เกิน13บาทนะสำหรับซิงเกอร์ถัดมาคือคัมเวลใครจะเล่นต้องทันเกมเพราะว่าตัวคัมเวลเป็นนักลากขึ้นไปตบนะครับจะลากขึ้นไปแล้วก็ตบลากขึ้นไปแล้วก็ตบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครติดตามคัมเวลแนะนำว่าให้ดูในไทม์เฟรมเล็กเป็นหลักอย่างชุดนี้โหแทบจะดูไม่ออกเลยเนาะทำเป็นมาทีถ้าชุดนี้ทำฐานได้เมื่อไหร่จะเป็นจุดซื้อในไทม์เฟรม5นาทีนะครับแล้วก็เวลาขายก็ดูว่ามันหลุดโลของเราในไทม์เฟรม5นาทีเมื่อไหร่ก็ค่อยขายจะต้องเน้นว่าคุณต้องเล่นเกมเร็วเป็นนะสำหรับคำเดียวถ้าใครมองว่าเฮ้ยไม่มีเวลาเฝ้าไม่อยากจะเฝ้าจอก็ผ่านไปได้เลยนะครับเพราะตัวนี้ลากไวแล้วก็ทิ้งลงไวถ้าถึงแนวต้านก็อาจจะพิจารณาขายไปได้เลยครับเช่นแนวต้าน2บาท2บาท10 2บาท20แต่ทางนี้นะครับ3ตัวล่างน่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของหุ้นที่มีโอกาสจะกลายเป็นต้นเทรนนะนั่นก็คือ KBS นี่อันนี้กลับตัวเลยอันนี้ชัดเจนนะนี่กับตัวรอการสะสมอีกก็ได้ครับประมาณ 5.6 5.5 แถวๆนี้น่าจะได้ครับแนวต้านอยู่ที่ 6.5 แล้วก็ไบโอเทคไบโอเทคนี้คือรอกับตัวเลยนะครับยืนแบบนี้สวยมากแนวรับผมก็มองตรงนี้เลยครับสต็อปลอสก็เอาไว้สัก50ตังค์แล้วกันแนวต้านอยู่ที่70ตังค์แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ SGC นี่หน้าตาเหมือนไบโอเทคแหละแต่ว่ามันพักตัวนานกว่าก็พักตัวมา1 2 3 4 5 6 6วันแล้วน่าจะเล่นแหละในสัปดาห์นี้ถ้าไม่เล่นก็ถอยเลยโซนสะสมอยู่ที่1บาท74สตางค์นะครับถ้าจะสต็อปลอสก็สต็อปลอสที่บาท69ตังค์แนวต้านลุ้นทะลุเหนือ2บาทนะผมคิดว่าเหนือนะครับไม่น่าจะชนธรรมดาน่าจะไปได้ไกลเลยโอเคในคลิปนี้เรามีลักษณะการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการดูในไทม์เฟรมเล็กไทม์เฟรมใหญ่หุ้นที่จะต้องเฝ้าเป็นระยะ5ทีระยะวันหลายสัปดาห์แล้วก็หลายเดือนเพื่อนๆต้องไปปรับใช้ให้เหมาะกับหน้าเทรดให้เหมาะกับพอร์ตของตัวเองนะครับเพราะว่าหุ้นตัวเดียวเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนจำเอาไว้นะครับโอเคตรงนี้จบลงไปแล้วใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองตอนนี้ไปเฝ้าได้เลยแต่ถ้าเกิดใครจะมาฟังการพูดคุยในช่วงท้ายคลิปเพื่อนๆก็นั่งลงแล้วก็รอฟังต่อนะครับตรงนี้ใครที่สนใจในเรื่องของการอ่านกราฟเทคนิคอลเป็นมือใหม่อยากจะเริ่มอ่านกราฟดูการกลับตัวต้นเทรนยังไงการ
ไปสิ้นสุดเทรนด์มันดูยังไงการใช้เครื่องมือเป็นยังไงเครื่องมือมีกี่แบบมีกี่ค่ายดูตรงไหนได้บ้างจะสมัครฟรีทำอะไรยังไงก็ตรงนี้นะครับผมได้รวบรวมเนื้อหาไว้ในอีบุ๊กที่มีชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่ใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero แล้วก็ใครที่สั่งซื้อในช่วงนี้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นก็คือให้คำปรึกษาเป็นระยะเวลานานถึง3เดือนอ่านไปงงสงสัยอะไรยังไงสามารถปรึกษาได้ตลอดโอเคไหมครับทีนี้เราก็มาดูคำถามบ้างก็ขอบคุณนะครับหลายๆคนก็เข้ามาให้กำลังใจมาให้กำลังใจเรา67รายการกันเลยอย่าหักโหมร่างกายค่ะยังไงพวกเราก็รอขอบคุณมากๆนะครับคนในร่ม TC อันนี้ชัดอยู่แล้วนะครับแต่ AAI AI ดูมันไม่ผ่านตาผมเลยว่ะ TC สวยกว่ากลุ่มเดียวกันนะแต่ TC สวยกว่าอาจารย์ต้องพักละครับร่างกายสำคัญกว่าสำคัญกว่าทีมงาน สำคัญกว่างานไหม ทีมงานก็สำคัญนะอาจารย์ให้ความรู้เทคนิคแนวคิดกับพวกเราไว้มากพอสมควรแล้วเราจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมและรอบคอบผมมีอะไรจะบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพอเรามาดูแดชบอร์ดตรงนี้เราจะเห็นว่าเย้วันนี้เป็นวันเกิดช่องของคุณเฮ้ยเราทำช่องมาน่าจะ6ปีแล้วนะ5ปี6ปีแล้ววันนี้เป็นวันเกิดที่เราตัดสินใจทำช่องนะก็โอ้โหแบบเขาบอกว่าคุณมาไกลมากในปีหน้าคุณและชุมชนจะไปได้อีกไกลแค่ไหนนะเดือนหน้าต่อไปตามที่ใจต้องการเลยครับผมก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับช่อง Money Hero ด้วยนะครับขอแนะนำทิปโก้ไม่ได้ดูนานแล้วกับ NSL ขอบคุณครับมาดูครับตัวทิปโก้โอ้เละว่ะขอดูอีกเพื่อนมันหน่อยนะมารีมารีดูมีทรงกว่านะถ้าดูทิปโก้เนี่ยทิปโก้นี่จบเกมแล้วยังไงก็จบเกมนะครับแนวรับ9บาทเผื่ออยากเล่นต่อแต่ว่าถ้าไม่มีคนลากมันก็ไม่ไปนะแต่ตัวมารีเนี่ยมารีนี่พักตัวสวยนะครับโซนเนี้ย7บาท30ถือว่าโอเคนะครับสต็อปลอสที่7บาทกาไร NSL NSL นี่ถ้าจะเล่นตรงนี้นะครับจริงๆอ่ะมันเป็นลักษณะของการทิ้งตัวลงเนาะมันไม่น่าสนใจแต่มันมี rejection นะครับสต็อปลอสคือ20บาท75ตังค์แนวต้านไม่ไกลนะ23บาท40บ้านปูทุน9บาท25ย่อมาควรถัวไหมครับถ้าถัวรับที่เท่าไหร่กองหลังเน้นปันผลเน้นปันผลจากหุ้นบ้านปูเหรอครับมันต้องมาดูนะว่ามันจ่ายปันผลดีขนาดที่อย่างนี้หรือเปล่านะครับทีนี้ขอดูตัวบ้านปูแล้วก็ดูทุนก่อนนะบ้านปูทุนเท่าไหร่นะ9บาท25ผมตีที่ทุนก่อนทุนไม่แพงนะทุนถือว่าไม่แพงนะครับทุนอยู่โซนนี้ผมขอดูปันผลหน่อยนะปันผลก็จะอยู่ที่อ๋อเราจะเห็นว่ามันเยอะใช่ไหม 12.54% กันเลยทีเดียวใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงมันมีหลายปัจจัยนะอย่างแรกก็คือตรงรายได้นะครับจะเห็นว่ารายได้ในปี65เนี่ยมันดีมากแล้วก็กำไรเนี่ยมันจะโดดขึ้นมา40,000 ล้านเห็นไหมดูนี้นะจากขาดทุนกำไร 9,000 ล้านแล้วก็กำไร 40,000 ล้านอันนี้เป็นกำไรพิเศษแน่นอนนะครับทีนี้งบ6เดือนในปี66 6เดือนก็คือ 2Q ถูกไหม1ปีอันนี้1ปีนะงบปี65 1ปีคือ 4Q นะครับ 2Q เนี่ยรายได้มาแค่ 80,000 เห็นไหม 80,000 ล้านมีกำไรมาแล้ว 4.5พันล้านน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งดูยังไงก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่ครึ่งหนึ่งสิน้อยกว่าเท่าตัวเลยอ่ะถ้าเกิด 4,500 คูณ2นะก็ประมาณ 9,000 ล้าน9,000 ล้านปีที่แล้วได้ 40,000 ก็ลบลงมา 75% นั่นหมายความว่าปันผลจะจ่ายดีๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนะราคามันก็มีการย่อลงมาเห็นไหมการย่อตรงนี้มันไม่ได้แบบย่อมาเล่นๆเฉยๆนะครับถามว่า
การจ่ายปันผลโดยปกติโอเคไหมก็โอเค2-5%ไม่ได้แย่นะถือว่าดูดีเลยแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันจะจ่ายดีอย่างนี้ต่อไปคิดว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วอย่างหนึ่งสัดส่วนที่มันเยอะขึ้นมาก็ราคามันร่วงนะครับจาก13 บาทเหลือ8 บาทมันก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์มันดูดีขึ้นผิดปกติเท่านั้นเองนะครับเรากลับมาที่ตัวบ้านปูเขาบอกว่าควรรับที่เท่าไหร่ดีในฐานของบ้านปูเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลุดนะมันจะเป็น head and shoulder นะครับมันจะขึ้นไปที่9 บาทแล้วก็ร่วงลงมาฐานมันอยู่ที่ประมาณ8 บาทถ้าได้สัก8 บาทก็จะดีแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเอาปันผลนะผมคิดว่าเป็นการเก่งกำไรระยะกลางมากกว่านะฮะแล้วก็ถ้าหลุด7.9ก็ต้องยอมครับขอแนวโน้มเซเว่นอัพจะอัพต่อไหมเซเว่นอัพมันอัพแล้วหรอเซเว่นอัพอ๋อโอ้โหฐานชุดเดียวนะครับคิดว่าจะอัพต่อไหมมันเจอดับเบิลท็อปนะครับชุดนี้ประมาณ57 ตังค์มันชนแล้วถ้าไม่ผ่านแล้วหลุด44 ตังค์ก็ต้องถอยนะอาจจะไม่อัพนะโอเคไหมเพราะมันเป็นดับเบิลท็อปแต่ถ้ายืนเหนือ57 ตังค์ได้เป็นแท่งเขียวก็คิดว่าไปได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกมากกว่าไม่น่าจะทะลุนะครับขอแนวโน้ม AI ทุน 6.7 ตัว AI ทุน 6.7 6.7 นี่มานานมากนะครับน่าจะมาตั้งแต่ช่วงต้นปีตอนนี้มันกลับมาแล้วถามว่ามีโอกาสจะถึงทุนไหมฟุกๆอาจจะได้นะฟุกๆอาจจะได้แต่ห้ามต่ำกว่า5 บาทนะถ้าต่ำกว่า5 บาทอาจจะต้องยอมนะครับขอ TOI หน่อยครับน่าเก็บไหม TOI ไม่เคยเป็นขาขึ้นเลยนะเรามาดูนะนี่ยังเป็นขาลงตลอดเลยอะผมคิดว่าจะน่าสนใจก็ต่อเมื่อมันต่ำกว่า10 บาทนะตัวไทยไลฟ์อินชูรันเนี่ยสนใจสมัครสมาชิกไม่ทราบว่ากดสมัครที่ตรงไหนมันจะมีปุ่มคําว่าสมาชิกอยู่ใต้คลิปครับแบบเนี้ยนะฮะจะเป็นปุ่มแต่ถ้าเกิดหาไอ้ปุ่มเนี้ยไม่เจอก็ทักมาได้ที่ LINE @moneyhello แต่ว่าบางคนอยู่ต่างประเทศอ่ะเช่นสปป.ลาวหรือในบางประเทศที่เขายังไม่ได้มีโปรแกรมสมาชิกมันก็จะเข้าไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในไทยอ่ะ 100% อ่ะเข้าได้แน่นอนนะครับขอแนะนำ SJWD หุ้นอะไรอ่ะ SJWD ชัดเจนนะครับเป็นขอรูปเบื้องเริ่มเลยก็ไม่สวยครับไม่มีจุดที่น่าเล่นเลยนะครับแล้วก็วอลุ่มก็ดูไม่ค่อยดีด้วยซิงเกิลครับอันนี้ซิงเกิลเราพูดไปแล้วเนาะโอเคอ่ะจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เนาะยกเว้นข่าวอันนี้เราไม่ไหวจริงๆแต่คำถามผมเชื่อว่าผมตอบสมบูรณ์ถ้าคลิปเนี้ยใครมองว่าเราพูดช้ากดเพิ่มสปีดได้นะครับใน YouTube มันปรับลดได้สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย